เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องงบประมาณแต่เป็นเรื่องของชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะใส่ในพิธีเปิดโอลิมปิกใช่เดินเข้าสนามในพิธีเปิดค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดเผยกันนะคะหลายเพจไม่เฉพาะเพจข่าวกีฬาเท่านั้นนะคะในแวดวงปังหรือไม่ปังโอ้เถียงกันนี่ค่ะเป็นภาพชุดนี้นะคะนี่จากเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็เปิดก่อนเลยค่ะมาเลยบอกว่ามาแล้วค่ะชุดทัพนักกีฬาไทยที่จะใส่เดินเข้าสนามในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะนะฮะเอาเดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยดิปอปอเป็นแบบนะคะนี่เป็นผ้าไหมสีฟ้าค่ะแล้วก็มีลวดลายช่วงตรงกลางใช่ก็จะเห็นมีลวดลายอยู่นะค่ะคือเราเนี่ยจะรู้สึกไม่แปลกตาเราต้องนึกบริบทบนเวทีโลกไงค่ะนะเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานเห็นตามงานบุญงานบวชทั่วไปนะแต่เมื่อมันไปอยู่ในบริบทของเวทีโอลิมปิกเนี่ยอันนี้ก็ถกเถียงกันได้นะมันเป็นเรื่องรสนิยมอะบางคนก็บอกโอ้เนี่ยชุดอบต.มันเรียบไปนะไปเมืองแฟชั่นขนาดนั้นนะคะก็นานาจิตตังค่ะอันนี้เป็นชุดทีมชาติไทยนะที่จะใส่ในพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสค่ะถ้าเทียบย้อนหลังอะในช่วง4ปีก่อนๆ นะคะที่ชุดเดินเข้าสนามค่ะส่วนใหญ่เป็นสูตรนะคะแตกต่างกันเมื่อปี2016นี่จะเป็นออกสีเหลืองทองนิดๆนะคะก็เป็นทรงสูตรค่ะแล้วก็ปี2020ก็เป็นสูตรสีเทาค่ะและปีล่าสุด2024ค่ะเป็นผ้าไหมสีฟ้านะคะโบกมือลาสูตรค่ะปีนี้เนี่ยออกแนวไทยนะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆทีนี้ครับโอ้โหในต่างประเทศเขาก็จะมีชุดของประเทศเขาค่ะแล้วนี่ฮะที่ปังที่สุดเลยก็คือชุดของมองโกเลียครับชุดของมองโกเลียถูกกล่าวขานกันมากครับเนี่ยฮะเป็นการเปิดตัวชุดตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะค่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวโอลิมปิกใกล้เริ่มแล้วไงนะดูชุดมองโกเลียค่ะเขาจะใส่ชุดแบบนี้พิธีเปิดค่ะนักกีฬาทุกคนนะโอ้โหมองโกเลียรายละเอียดนี่เยอะนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปค่ะเดี๋ยวให้ดูนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับโอ้โหคือเราก็ไม่รู้นะว่าคนมองโกเลียเนี่ยเขามองว่ามันเป็นยังไงนะเขาอาจจะชินก็ได้แต่เราก็มองว่าเฮ้ยมันตะลึงอะตะลึงนี่เนี่ยค่ะใช่ไหมชุดของทีมชาติมองโกเลียท่านผู้ชมเต็ม10ไม่หักแล้วค่ะโอ้โหเราก็คิดว่าเอ้ยตื่นตาตื่นใจนะแต่บ้านเขาเองก็มีนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งเพราะว่าไปแข่งนี้มันช่วงฤดูร้อนไงคะพอฤดูร้อนเนี่ยแล้วด้วยผ้าแล้วทรงแบบนี้เนี่ยแล้วนักกีฬาจะยังไงนะคะอาจจะไม่เข้ากับอุณหภูมิหรือเปล่านะคะก็องค์พระปฏิมาลังยังมีคนนินทาได้ยังราคินค่ะแล้วแต่รสนิยมนะแล้วแต่รสนิยมแต่ท่านผู้ชมมองว่ายังไงเนี่ยชุดอย่างชุดมองโกเลียเนี่ยเห็นไหมคนมองโกเลียเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของเขาเองค่ะของไทยเราเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันเองก็ต้องฟังเสียงรับฟังนะฮะแต่ว่าเนี่ยของมองโกเลียฮะที่ปังที่สุดก็ว่าได้ปังที่สุดค่ะเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยมีรายละเอียดนะเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่หรูหราค่ะนี่ๆอันนี้คือแบบผู้ชายนะของผู้ชายเสื้อหลวมนิดหน่อยค่ะคลุมด้วยเสื้อกั๊กมีพร็อพเป็นหมวกทรงกรวยสวมรองเท้าบูทมองโกเลียส่วนผู้หญิงก็จะประดับด้วยต่างหูและหิ้วกระเป๋าถือด้วยค่ะเดี๋ยวก็มีขายไหมเนี่ยจะไปซื้อมาใส่อ่านข่าวดูแล้วเนี่ยดูเท่มากเลยนะน้องกลับมองว่าบ่งบอกความเป็นมองโกเลียได้นะได้ดีนะเดี๋ยวลองดูทีละเซตนะฮะอันนี้ผู้หญิงนะรองเท้ามีตั้งแต่รองเท้าตั้งแต่กระเป๋าหูกระเป๋าถือค่ะส่วนนี้เป็นผู้ชายค่ะรองเท้าบูทรองเท้าบูทเลยนะโอ้โหแล้วก็มีผ้าคาดนะเนี่ยขึ้นมาเป็นเซตเลยนะเป็นเซตค่ะมองโกเลียเนี่ยไม่ธรรมดาน้องว่าเขาอาจจะมีการต่อยอดนะมีหมวกด้วยบวกแบบสากลหน่อยค่ะนะรองเท้าก็ดูแบบโกโก้หน่อยอันนี้ใส่ไปออกงานได้นะในชีวิตประจำวันนะได้ค่ะนะงานแต่งงานอะไรต่อมีอะไรนะค่ะนะโอ้โหแล้วก็ในไทยเรานะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากในโซเชียลต่างประเทศส่วนในไทยเราเองฮะในชัยนารีพอร์ตอาเซียนเนี่ยก็ยังสนใจชุดที่นักกีฬาแต่ละประเทศนำเสนอนะฮะค่ะไมเคิลจอร์แดนไมเคิลจอร์สันนะขอไปเป็นนักวิ่งนะอดีตนักวิ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาเขาชื่นชมชุดนี้แหละครับมองโกเลียนี่แหละครับว่าสวยที่สุดเลย
ลงตัวทั้งเรื่องกีฬาความงามประเพณีวัฒนธรรมเขาบอกว่ามองโกเลียควรได้รับเหรียญทองด้านการแต่งกายในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะนี่โอ้โหรายละเอียดนะสวยนะสวยค่ะสวยมากเออนี่มองโกเลียฮะค่ะส่วนชาติอื่นๆล่ะนะดูในเอเชียของเราฮะเอเชียนี่เกาหลีค่ะนี่เกาหลีโทนสีฟ้าเหมือนไทยเลยค่ะแต่เกาหลีก็จะมีความแฟชั่นนิดๆเนี่ยแบบมินิมอลมินิมอลนะดูด้านในของสูตรนะก็จะมีลวดลายค่ะเออนี่แบบเป็นผู้หญิงนะนี่เหมือนทรงเป็นแบบขี่ม้านะเป็นรองเท้าบูทนะทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะนี่ของเกาหลีค่ะครับส่วนต่อไปนะคะข้ามทวีปไปหน่อยค่ะโอ้นี่สูตรข้างในข้างนอกไม่ให้เห็นหมดเลยนะรายละเอียดของเกาหลีนี่ไงซอฟต์พาวเวอร์แต่ละประเทศไงเขาขายกันไงค่ะนะขายวัฒนธรรมของแต่ละประเทศฮะค่ะเออของเกาหลีนะฮะมีรายละเอียดข้างในด้วยนะค่ะแล้วก็ปกเสื้อนะคะก็จะมีโคเรียของท็อปนิวเรามีไหมของท็อปนิวเรามีแต่เสื้อและเสื้อยืดนี่รองเท้ารายละเอียดรองเท้านี่เกาหลีค่ะเซตของเกาหลีข้ามทวีปนี่ของจากเฮติค่ะเฮตินี่มาแบบแฟชั่นเลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะนี่ใช้สีสันลวดลายของกระโปรงบ่งบอกอัตลักษณ์ค่ะได้กลิ่นอายของชายทะเลค่ะนี่เฮติค่ะนี่นี่ไม่ชุดไปเที่ยวค่ะไม่ต้องสนอุณหภูมิแล้วค่ะเอาเป็นว่าอยากอวดชาวโลกแบบไหนนะคะบอกเอกลักษณ์ของตัวเองแบบไหนนะคะแฟชั่นดีไปทุกวงการนะค่ะนะวงการกีฬานะวงการเดี๋ยวจะมีแฟชั่นวงการการเมืองด้วยเมื่อวานนี้มีบางคนแอบแฟชั่นด้วยนะในสภานะเดี๋ยวมีมาให้ดูค่ะอ้าวนี่เฮติค่ะส่วนอันนี้ในอาเซียนฮะเขาเปรียบเทียบครับประเทศในอาเซียนมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยมาเลเซียนี่ลายเสือนะอันนี้เป็นยูนิฟอร์มโอลิมปิกนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูของมาเลเซียนะในพิธีเปิดเขาจะใส่ชุดนี้เป็นสูทค่ะแล้วก็ลวดลายที่สูทนะคะนี่ก็มีความแฟชั่นเรียบหรูโก้มากเห็นไหมมาเลเซียเป็นปริ้นค่ะเป็นลายปริ้นคือเห็นถ้าไม่เห็นธงชาติมาเลเซียเนี่ยพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นมาเลเซียนึกไม่ออกจริงๆมันมีลายเส้นนะที่บ่งบอกที่รู้สึกได้ว่าเป็นเฮ้ยคุ้นๆอ่ะประเทศแถวเรานี่แหละอะไรเงี้ยนะเอาส่วนแฟชั่นแบบผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงในกีฬาโอลิมปิกฮะชุดผู้หญิงเนี่ยของหลายๆประเทศฮะเขารวบรวมมาอันนี้จาก Just Women Sport นะในพิธีเปิดโอลิมปิกคนนี้นะอันนี้ฝรั่งเศสฮะอ๋อนี่เจ้าภาพค่ะโอ้แล้วเป็นประเทศแฟชั่นแต่สวยไหมท่านผู้ชมผมเฉยๆนะเฉยๆนะหรือว่าเขาเน้นน้อยแต่มากเหรอเออแล้วแต่รสนิยมนะนี่ฝรั่งเศสฮะสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาก็ธรรมดาเราอาจจะคุ้นชินนะแบบนี้ธรรมดาเราเจอมองโกเลียเมื่อกี้เข้าไปไงสุดยอดแล้วค่ะเต็มสิบไม่หักค่ะมองโกเลียนะเอาส่วนนี้ออสเตรเลียก็มาสูตรค่ะโทนสีฟ้าน้ำทะเลค่ะมีจิงโจ้ไหมในออสเตรเลียแล้วก็ในเฮติค่ะดูไปเมื่อกี้นะแล้วมีอะไรเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ของสเปนสีแดงต้องแดงนะมีกระทิงไม่มีกระทิงสีแดงนี่ให้พลังยูโรฟุตบอลนี่มองโกเลียแต่มองโกเลียเนี่ยดูเป็นไงพอดูมาถึงมองโกเลียกันดูขนาดเราเอเชียนะเรายังรู้สึกแปลกตารู้สึกรับเหรียญทองไปเลยค่ะนะอันนี้ประเทศต่างๆนะที่โอลิมปิกนี่แคนาดาค่ะแคนาดาสีสวยนะสีสันลวดลายสวยๆแคนาดาเจอกับชุดแฟชั่นเนี่ยไม่เหมือนชุดกีฬาเลยขาสั้นแบบสปอร์ตด้วยนะนี่เช็คค่ะเช็ครีพับลิกค่ะเออเช็คนี่ก็ดูแปลกตาดิเหมือนทรงโอเวอร์โค้ทนะครับอันนี้คือชุดที่จะใส่ในพิธีเปิดโอลิมปิกนะที่ฝรั่งเศสค่ะติดตามดูฉบับเต็มก็ดูการถ่ายทอดโอลิมปิกแต่นี่คือบริบทของแฟชั่นกีฬาค่ะเห็นได้ว่าโลกยุคนี้ในธุรกิจแทรกเข้าไปทุกอนูนะครับของไทยเราก็อย่างที่ดูตอนต้นกลายเป็นประเด็นวิวาทะกันอยู่ว่าปังหรือไม่ปังนะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเอ้ยมีเอ๊ะมีตอบเอ๊ะนิดนึงจะไปเล่นกีฬาหรือไปทำบุญคือมันดูทรงมีอายุขึ้นเพราะว่าความยาวของเสื้อน้องว่านะเหรอคืออาจจะแบบยูนิเซ็กไงหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แบ่งผู้ชายผู้หญิงอาจจะเป็นแบบ
แบบนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้แบบนี้ผู้ชายก็ใส่ได้มันเลยเป็นที่มาแบบนี้ความยาวชุดนี้เนี่ยผมเห็นแล้วผมนึกถึงใครคนแรกรู้ไหมใครคะนึกถึงลุงกนกลุงกนกลุงกนกชอบใส่เสื้อแบบนี้ไงเวลาไปออกวัดเวลาไปลายกนกอย่างเงี้ยน่าจะปังกว่านี้นะนะคะแล้วก็มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ